ต่อด้วยข่าวนี้ต่อด้วยข่าวนี้เมื่อคืนตามเวลาในประเทศไทยค่ะด่วนส่วนที่ศาลโลกสั่งรัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารค่ะทันทีค่ะไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะนี่เป็นข้อมูลเอกสารนะคะ International Court of Justice นะคะที่มีการระบุออกมาค่ะครับศาลโลกในที่นี้ศาลโลกในที่นี้ถ้าเป็นทางการนะชื่อเต็มๆก็คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศภาษาต่างดาวเขาย่อๆก็คือ ICJ ใช่ค่ะมติของคือเวลาที่เขาจะวินิจฉัยเนี่ยเขาวินิจฉัยเป็นองค์คณะในองค์คณะก็จะมีผู้พิพากษาอยู่หลายคนนะครับก็ปรากฏว่าเกือบๆจะเอกฉันท์มีผู้พิพากษาจาก2ชาติเท่านั้นเองที่คัดค้านนั่นก็คือรัสเซียและจีนค่ะรัสเซียและจีนคัดค้านการสั่งให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนคะแนนออกมาเท่าไหร่นะฮะ13-2ค่ะ13-2นะคะให้รัสเซียหยุดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทันทีค่ะทันทีนะคะโดยทันทีเลยคุณแมวสาวเป็นปูตินคุณแมวสาวจะฟังไหมโอ้มาถึงขนาดนี้พูดตรงๆนะไม่ฟังค่ะถ้าเป็นปูตินนะลุยมาถึงขนาดนี้ลุกมาถึงขนาดนี้สถานการณ์ที่มันถล่มมาถึงขนาดนี้ใช่มันมาไกลแล้วค่ะไม่มีคำว่ากฎไม่มีคำว่าระเบียบมันระเบียบโลกทุกอย่างมันเป็นเกมทุกอย่างมันเป็นเกมสงครามเมื่อเลือกที่จะเล่นเกมสงครามคุณจะอยู่ในกฎไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในกฎคุณแพ้เลยใช่เพราะมันมาไกลแล้วค่ะขณะนี้ปูตินเขาก็นวดไปเรื่อยๆธงของปูตินก็คือไม่รีบยึดทันทีเพราะว่ามันจะสูญเสียมากเกินไปค่ะยุทธการของปูตินวันนี้ต้องการนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเซเลนสกี้ยูเครนจะยอมวางอาวุธใช่จะยอมแพ้ยอมประกาศนี่แหละยอมหยุดทุกอย่างนี่แหละค่ะที่จริงเซเลนสกี้เขาประกาศขอเจรจาเลยนะก็ใช่เขาประกาศชัดเจนหนึ่งเขาเปลี่ยนความคิดละเขาล้มแผนละเขาจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของ EU ค่ะและเขาก็จะไม่เข้าเป็นสมาชิกของ NATO ค่ะเขาจะไม่ให้โลกตะวันตกเข้าไปตั้งฐานชี้ปนาวุธในดินแดนของยูเครนจ่อประตูบ้านจ่อประตูหลังของรัสเซียค่ะเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาอันนี้ก็พูดเป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล้วนะใช่แล้วถือว่าไม่เข้า NATO ไม่เข้า EU ประกาศพร้อมเจรจาประกาศเป็นครั้งที่2ครั้งที่3เป็นการส่งสัญญาณขอคุยด้วยใช่ค่ะพร้อมเจรจานั่นแหละการประกาศแบบนี้ก็ถือว่าท่าทีชัดเจนแต่มันหลักของการเจรจาเนี่ยมันต้องสะสมแต้มเพื่อให้มีประเด็นต่อรองในการเจรจาวิธีการสะสมแต้มก็คือเซเลนสกี้ก็ต้องยื้อเอาไว้ก่อนค่ะขณะที่ปูตินอ่ะยื้อใช่ไหมกูก็นวดกูไปเรื่อยนวดกูไปเรื่อยลุยไปอีกลุยไปอีกเอาทหารไปประจำการไปล้อมกรุงเคียบจะบุกเข้าก็ได้จะบุกเข้าวันไหนก็ได้แต่มันปะทะกันมันสูญเสียเพราะทหารยูเครนก็อยู่ปะปนกับประชาชนกับพลเรือนนั่นแหละคือสิ่งที่น่าเป็นกังวลที่สุดดังนั้นก็โอบล้อมเหมือนคีมที่คีบที่บีบเข้าไปเรื่อยๆเพื่อกดดันให้ต้องยอมวางอาวุธเองใช่เซเลนสกี้บอกถ้ากูยอมวางอาวุธง่ายๆมันจบง่ายไปอ่ะมันไม่มีอะไรต่อรองเลยเหรอขึ้นโต๊ะเจรจาปุ๊บต้องรับทุกข้อเสนอหรอมันไม่มีแต้มในการต่อรองใช่มันก็เล่นกันอยู่ตรงเนี้ยมันก็จ้องหน้ากันอยู่ตรงเนี้ยจ้องหน้ากันอยู่ตรงเนี้ยขนาดเนี้ยดังนั้นต่อให้10ศาลโลกมาสั่งให้ยุติปฏิบัติการทางทหารคุณเป็นปูตินคุณหยุดไหมไม่หยุดแง่แน่นอนดูทางอ่านทางได้ออกนะคะเลือกเล่นเกมสงครามย่อมต้องไม่มีกฎมีกฎคุณแพ้ค่ะชัดเจนแต่ก็เป็นท่าทีศาลโลกก็ต้องออกมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างออกมาเช่นเดียวกันนะคะมันก็มีบทที่ต้องแสดงเหมือนกันนะคะมันเป็นบทมันเป็นไฟบังคับใช่จะอยู่นิ่งๆได้อย่างไรปล่อยให้ปฏิบัติการกันไปเรื่อยไม่ได้ก็ต้องมีการแสดงบทบาทบางอย่างแม้จะรู้ว่าไม่ได้ผลกับปูตินก็ตามที่จริงวันสองวันที่ผ่านมานะเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็ได้เอื้อนเอ่ย1วาทะซึ่งสะท้านสะเทือนไปทั้งโลกค่ะเซเลนสกี้เขาบอกว่าในช่วง20กว่าวันที่ผ่านมาทำให้ยูเครนได้เห็นแล้วว่าใครเป็นเพื่อนโอ้คำนี้น่าถอดรหัสนะ20วันที่ผ่านมามันทำให้ยูเครนได้เห็นแล้วว่าใครเป็นเพื่อนใช่ใครคือมิตรผมอยากจะสรุปคำหนึ่งค่ะบทเรียนของเซเลนสกี้บทเรียนของยูเครนครั้งนี้เป็นบทเรียนของคนที่ฝากชีวิตของตัวเองไว้กับโลกตะวันตกแล้วเป็นไงล่ะณในที่สุดผลที่ออกมาก็เป็นดังที่เห็นโลกตะวันตกยื่นปืนให้ยูเครนรบกับรัสเซียก็ยื่นปืนให้ไงส่งอาวุธให้ไงวันหนึ่งรัสเซียยกทัพข้ามพรมแดนเข้ามาในยูเครนค่ะ
ยูเครนก็คาดหวังว่าโลกตะวันตกเนี่ยจะส่งทัพเข้ามาช่วยส่งกองกำลังเขาหวังอยากจะมีกองกำลังมาหนุนเพราะกองกำลังของตัวเองถ้าปะทะกันจริงๆอ่ะสู้ไม่ได้หรอกแต่เกิดอะไรขึ้นคะลอยแพครับชัดเจนมากนะคะ20กว่าวันที่ผ่านมายูเครนเห็นอะไรแล้วล่ะว่าใครเป็นเพื่อนแท้และนี่คือเบื้องหลังนี่คือเงื่อนไขที่ชี้ขาดเป็นปัจจัยที่กำหนดให้เซนสกี้ต้องส่งสัญญาณเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ขอเจรจาขอเจรจาแล้วก็ปักหมุดตั้งประเด็นเพื่อให้เข้าสู่เวทีเจรจาได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นด้วยการประกาศว่าต่อไปนี้ผมจะเป็นกลางต่อไปนี้ผมจะไม่ฝักใฝ่ตะวันตกต่อไปนี้ผมเลิกคิดที่จะเข้า EU เลิกคิดที่จะเข้า NATO NATO นี่ชัดเจนจบไหมยูเครนต้องบอกว่ารัสเซียจบไหมปูตินก็บอกว่าเฮ้ยมึงวางอาวุธก่อนดิเขาบอกไม่ใช่แค่ประกาศนะเขาต้องการให้หยุดวางอาวุธทั้งหมดเลย